ที่เกิดปัญหาอุทกภัยอย่างหนักนะครับในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามเส้นทางของลำน้ำโขงนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราได้เป็นส่วนหนึ่งครับของการที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ในภาคเหนือทั้งหมดนะครับรวมมาถึงทางภาคอีสานนั้นเรามีทั้งหมด17จังหวัดท่านโทษครับ13จังหวัดครับแล้วก็ใน13จังหวัดนั้นเราได้เปิดพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพม.คือศูนย์สถานบ้านนิคมต่างๆอย่างเช่นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะครับบ้านเอื้ออาทรนะครับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงต่างๆเหล่านี้รวมทั้งหมดนั้น34แห่งเพื่อเปิดรับนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยสามารถเข้ามาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงจะมีทั้งอาหารและน้ำดื่มนะครับคอยดูแลพี่น้องทุกๆคนที่เข้ามาและหลังจากนี้เองทางกระทรวงพม.ของเรานะครับเราจะเริ่มในการที่จะเยียวยาไม่ว่าจะเป็นทั้งดังด้านบ้านเรือนนะครับการซ่อมแซมนะครับเคหสถานต่างๆโดยหน่วยงานต่างๆของกระทรวงพม.ไม่ว่าจะเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่จะเข้าไปซ่อมแซมนะครับแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนทั้งร่างกายเคหสถานรวมถึงนักสหวิชาชีพและนักจิตวิทยาเกี่ยวกับทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมานะครับศูนย์ใน6จังหวัดของภาคเหนือและภาคอีสานนะครับเช่นจังหวัดหนองคายเลยมุกดาหารบึงกาฬอุบลราชธานีและนครพนมนะครับเป็นจังหวัดที่เราได้ขอให้เตรียมพร้อมเพราะว่าลำน้ำโขงในขณะนี้สถานการณ์น้ำมาถึงที่จังหวัดหนองคายแล้วนะครับแล้วก็จะเลยไปจนถึงมุกดาหารบึงกาฬและจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีผมเองได้ขอให้ทางท่านปลัดกระทรวงนะครับได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์น้ำจำนวนมากที่จะไปในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดเลยที่น้ำได้เริ่มมีการลดตัวลงแล้วนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกระทรวงพม.เราก็จะเป็นหนึ่งในทีมงานที่เข้าไปช่วยนะครับเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพี่น้องประชาชนนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับยามที่น้ำลดลงไปแล้วในการนี้เองผมเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจครับให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยในขณะนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับทั้งอาสากู้ภัยนะครับแล้วก็ทางทั้งทหารนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆที่เข้าไปช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตนะครับผมเองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและทางกระทรวงพม.ของเราจะเป็นกำลังนะครับในการที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ฝ่าฟันนะครับปัญหาอุปสรรคครั้งนี้ต่อไปด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายครับ